สวัสดีครับนักเรียนนะครับลองดูโจทย์ข้อนี้ครับก็อยู่ในเรื่องของกฎนิวตันนะครับสมมุติว่าเรามีมวล2ก้อนนะครับมวล M1 นะครับนี่มวล M2 แล้วก็ผูกเชือกนะครับคล้องผ่านรอกตัวนี้นะครับรอกเบานะเป็นเชือกเส้นเดียวกันนะครับคล้องผ่านรอกอันนี้มวล M1 M2 แล้วก็พื้นเอียงด้านขวานะครับเอียงทำมุมเทต้ากับแนวนอนด้านซ้ายก็เอียงทำมุมเบต้ากับแนวนอนทีนี้จะสมมติให้พื้นเอียงเนี่ยเกลี้ยงก่อนลื่นนั่นเองพื้นลื่นนั่นเองนะครับไม่คิดแรงเสียดทานนั่นเองนะครับสมมติว่าวัตถุทั้งสองเนี่ยวางอยู่นะครับอยู่นิ่งนะพูดง่ายอยู่นิ่งนะครับนะครับ M1 M2 อยู่นิ่งนั่นเองก็คือยังอยู่ในกฎข้อหนึ่งของนิวตันทั้งคู่ก็คือซิกมา F เนี่ยครับไม่ว่าจะเลือกแนวไหนนะครับต้องศูนย์หมดเห็นไหมที่ลุงกระทำต่อวัตถุแรงรับนะเดี๋ยวเราเรียนเราคำนวณหาได้ว่าจะตั้งสมการการเคลื่อนที่อย่างไรนะครับแบบนี้นะครับนะหัวใจสําคัญของเรื่องคือเราต้องฝึกตั้งสมการการเคลื่อนที่ให้ได้นะครับนะทีนี้ดูกันว่าจะตั้งสมการอย่างไรแบบแรกก็นักเรียนก็เขียนแรงทําต่อวัตถุมวล M1 ก่อนนะครับว่ามีแรงอะไรบ้างก่อนนะครับแรงแรกที่เราต้องมีคือแรงดึงดูดของโลกทําลงมาที่นี้นะครับนี่ทํางี้นะครับดูลงมานะครับเนี่ยตั้งฉากโอเคไหมครับนะตรงนี้แรงที่หนึ่งนะครับตรงนี้คือแรงชื่อแรงอะไรครับโจทย์ระบุ M1 มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะเป็นแรง M1 นะครับ M1G อย่างนี้ครับใส่เวกเตอร์ตรงตัว G เพราะมันเป็นเวกเตอร์นะครับแรงที่หนึ่งแรงที่สองคือ normal force นะแรงที่อยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นเอียงนะครับนะตรงนี้ดูท่านี้ครับนะผิวบนของพื้นทําต่อผิวล่างของวัตถุนี่ทําทิศนี้ขึ้นไปครับอย่างนี้นะตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นกําหนดชื่อเป็น M1 นะอาจารย์ขอตั้งแรงนี้เป็นแรง N เลยครับ N1 นะครับ N1 นะจากนั้นก็มีแรงตึงเชือกแรงตึงเชือกทําตรงนี้ทําณจุดที่ผูกเชือกนะครับแรงตึงเชือกจำไว้นะครับทำณจุดที่ผูกเชือกทำตรงนี้ก่อนแล้วก็แนวแรงอยู่ในแนวเชือกนะครับแล้วก็ทิศพุ่งออกจากวัตถุเสมอนะครับเพราะนั้นแรงตึงเชือกนะครับจะทําทิศนี้นะครับแรงตึงเชือกแรงทีกันชั้นสีเหลืองแล้วกันตรงนี้นะครับแรงทีชื่อว่าแรงทีตรงนี้แรงแทงแรงทีนะครับเนี่ยครบแล้วเนี่ยแรงที่ทำต่อหมด M1 นะครับคราวนี้ก็หันมาดูแรงทำต่อหมด M2 บ้างนะครับก็แรงนะครับดับแรกก็แรงดึงดูดของโลกก่อนเสมอนะครับเรียนไล่เลยแรงดูของโลกแล้วก็ตามด้วยแรงนะครับ mg นะครับเนี่ยลงมาอย่างนี้นะครับปึ๊บตอนนี้คืออะไรครับ m2g นะแล้วตอนนี้ก็ normal force นะครับตั้งฉากพื้นเอียงเทคนิคของเราจำไว้นะครับ normal force ปึ๊บขึ้นไปตรงนี้นะครับตอนนี้ตั้งชื่อว่าเป็นแรง N เลยครับ N2 นะแล้วก็แรงตึงเชือกครับถอดออกจากวัตถุเสมอแรงนี้ตรงนี้เราตั้งชื่อเป็นทีแดดนะครับใช้ทีแดดทีแดดนะครับตอนนี้ทีแดดโดยที่ไอขนาดของอะไรครับแรงทีเด็ดเนี่ยขนาดตรงเนี้ยนะครับมันจะเท่าขนาดของอะไรครับของแรงทีนะครับซึ่งมีค่าเท่าอะไรให้เท่ากับทีไปค่าหนึ่งนะครับขนาดนะแต่ถ้านักเรียนไม่ใส่ขนาดนี่เขียนเวกเตอร์นี่ไม่เท่านะครับเห็นไหมครับเพราะมันคนละทิศนะเรียบร้อยโอเคไหมจากนั้นเราก็มาใช้กฎนิวตันนะครับในการตั้งสมการและแรงรับเท่ากับศูนย์รวมแรงรับเท่ากับศูนย์ก่อนอื่นนักเรียนก็ต้องแตกแรงก่อนนะครับนะเลือกแกนก่อนนะง่ายๆดูมวลก้อนหนึ่งก่อน
เลือกแนวอย่างนี้ครับแนวแกน x นะขนานกับพื้นเอียงนะครับอย่างนี้อันนี้เป็นแนวแกน x อันนี้แนวแกน x นะครับแล้วก็แนวตั้งฉากพื้นเอียงตรงนี้นะครับก็เป็นแนวแกน y ขึ้นไปอย่างนี้แนวแกน y นะครับนี่ฝึกเขียนรูปสวยๆนะเขียนว่านี่แกน y ครับเรียบร้อยทีนี้เนื่องจากว่าแรงตึงเชือกเห็นไหมครับแรง normal force เนี่ยมันอยู่ในแนวแล้วครับแนวแกน x และแกน y อยู่แล้วนะครับมันเหลือแรงอยู่แรงหนึ่งที่ไม่อยู่ในแนวแกน y คือนี่ก็คือแรงอะไรครับแรง m1g นักเรียนต้องแตกนะครับแตก m1g ออกมาเวลาแตกก็ไม่ยากอะไรนะครับก็ที่หัวของเวกเตอร์นะครับแตกเข้าไปแนวนี้นะครับนะดูนะครับอันนี้ต่อแนวมาแนวแกน y มานะครับที่หัวเวกเตอร์นะครับนี่นะแตกเข้าไปสร้างรูปสี่เหลี่ยมในขนานนะครับอย่างนี้นี่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอย่างนี้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเราได้แรงแนวนี้ก็คือแรงทิศลงทิศอยู่ในแนวทิศตรงข้ามกับแกนบวก y โอเคป่ะนะทิศนี้แรงนี้จะมีค่าเท่าไหร่ m นะครับ m 1นะ g นะครับขนาดมันแล้วก็อะไรครับตัวนี้เป็นมุมอะไรด้วยถ้าตัวนี้อัลฟาตัวนี้ก็ตัวเป็นมุมอะไรด้วยอัลฟาด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้น m1g อะไรคอสอัลฟานะส่วนแรงที่อยู่ในแนวขนานพื้นเอียงแรงนี้นะครับนะแตกมาปุ๊บนี่ตัวนี้จะกลายเป็นแรงอะไรครับ m1g นะทิศลงเฉียงๆลงนี้ไซน์อะไรครับไซน์อัลฟาเพราะอยู่ด้านห่างมุมเห็นไหมนะทำนองเดียวกันก็แตกอันนี้เลยนะครับแตกอันนี้เลยแตกแรงเองก้อน2เลยนะครับทีเดียวเลยนะอันนี้เรียนทําสร้างแกนก่อนอันนี้แกน y ของบนก้อน2นะอันนี้แกน x แกน x ขนานพื้นเอียงเหมือนกันนี่นะครับอันนี้เป็นแกน x นะเรื่องนี้เลยก็ได้นะครับเรื่องนี้เลยนะนะครับให้แรงไปทางขวาขึ้นเป็นบวกนะอันนี้ทีนี้ดูนี้ก่อนสำหรับบนก้อนหนึ่งแตกแรงไอ้เจ้าอะไรก่อนครับ mg ก่อนนะนี่ปึ๊บนะลูกสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมครับทีนี้แรงตรงนี้องค์ประกอบของแรงก็เวกเตอร์ของมันก็มีทิศออกจากอะไรครับจุดเริ่มต้นเดียวกันตรงนี้นะตรงนี้นี่อันนี้ก็เป็นอะไรครับตรงนี้เบต้าปุ๊บตรงนี้จะเป็นมุมเบต้าด้วยนะแล้วตรงนี้จะเป็นแรง m1g อะไรครับคอสเบต้าถูกไหมครับอยู่ด้านติดมุมถูกไหมแรงด้านนี้ก็คือแรงนี่นะครับอันนี้คือแรงอะไรครับ m1g ไซน์อะไรครับไซน์เบต้าเรียบร้อยนะจากนั้นก็มาตั้งสมการโดยใช้กฎข้อ1ของมวล m 1ก่อนเลยก็มาดูมวล m 1แล้วก็เริ่มอย่างนี้เขียนก่อนซิกมาแล้วครับแรงในแนว x ต้อง0นะนักเรียนสามารถเลือกได้นะครับจะให้ทิศลงเป็นบวกหรือทิศขึ้นเป็นบวกก็ได้เล่นหมดนะครับสมมติอาจารย์ในรูปนี้มวลก้อน1อาจารย์ให้ลงเป็นบวกท่านแรงที่อยู่ทิศลงก็เป็นแรงอะไรครับ m 1 g ไซน์อัลฟาถูกไหมครับแล้วที่อยู่ทิศสวนกับแรงตัวนี้แรง m 1 t ซ้ายคือแรง t ก็ต้องเป็นลบนะจะได้ว่าอย่างนี้จะได้เป็นอะไรครับ m 1 g นะไซน์อะไรครับไซน์อัลฟาลบอะไรครับลบที่นะเท่ากับ0นะสมการนี้จะได้ว่า t เนี่ยมีค่าอะไรครับ m 1 g นะครับไซน์อัลฟานะเราได้สมการมาแล้ว t เท่าไหร่ครับนะ m 1 g sin อัลฟานะครับเรียกสมการที่1ตรงนี้เห็นไหมเขียนไว้ตรงนี้ก่อนโอเคไหมครับต่อไปก็ตั้งสมการซิกมา f แนว y ต้องเท่ากับ0ด้วยแนว y ก็เลือกให้ขึ้นเป็นบวกก็ได้นี่ครับนะก็มีแรง n 1กับแรงนะครับ m 1 g cos ถูกไหมครับนะจะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็น n 1ลบถูกไหมครับ m 1 g cos อัลฟาเท่ากับ0
นะตรงนี้เราจะได้ n เท่ากับนะครับ n 1 m 1 g cos อัลฟาตั้งเป็น2นะครับได้เป็นงี้ได้ n 2ได้ n 1ขอโทษ n 1นะทำการ n 1เท่ากับอะไรครับ m 1 g นะครับ cos อัลฟาทำการที่2โอเคไหมนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วในสำหรับหมวด M1 ทีนี้ M2 ก็เนี่ยนักเรียนทำคล้ายกันนะครับเดี๋ยวจะตั้งสมการ M2 ให้ดูนะครับ M2 ก็ลบนี้ไปเลยนะเรียนดูต่อ M2 ก็ดูนะครับดูแนวแคน X ก่อนสมมติทิศก้อน2อาจารย์ให้แรงทิศในแนวเฉียงขึ้นเป็นบวกถูกไหมครับก็จะได้อะไรซิกมา FXเท่ากับศูนย์ก็ได้แล้วครับ t dat ขนาด t dat ลบ m 2ตรงนี้ต้องเป็น m 2แค่ m 2นะ m 2นะครับนี่ m 2นะ m 2 m 2อะไรครับ m 2 g นะ m 2 g อะไรครับไซน์เบต้าเท่ากับศูนย์นะเรียนแทนตรงนี้ด้วยอะไรครับด้วย t เข้าไปมันเท่ากันตรงนี้คือขนาดของ t dat เท่าขนาด t ด้วยเท่ากันเท่ากันนะครับมันเท่ากันเพราะเป็นลบเลยครับ m 2 g ไซน์เลยครับไซน์เบต้าเท่ากับ0นะเราจะได้ว่า t มีค่าอะไรครับ m 2 g ไซน์เลยครับเบต้าด้วยนะตั้งชื่อเป็นสมการที่3นะเพราะเราจะได้ว่า t 2เท่ากับ m 2g ไซน์นะครับไซน์เบต้านะเป็นสมการที่3นี่ไล่ไปเรื่อยนะครับจากนั้นก็ซิกมา f ไล่ fy เท่ากับ0ดูแรงในแนว y ดูไหมครับก้อน2นะนักเรียนก็ให้แรงขึ้นเป็นบวกจะได้เป็น n 2ลบอะไรครับลบ m 2 g อะไรครับ m 2 g cosเบต้าเนี่ยเท่ากับ0นะเราได้ว่า n 2เนี่ยตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ m 2 g อะไรนะครับคอสอะไรครับคอสเบต้านะนะอันนี้ตั้งชื่อเป็นสมการที่4นะจะได้ว่า n 2เนี่ยเท่าอะไรครับ m 2 g นะครับแล้วก็คอสเบต้าเนี่ยสมการที่4นะครับเนี่ยนักเรียนก็มีสมการ1 2 3 4จากนั้นก็อาจจะต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับหมวด M1 M2 แล้วก็อะไรครับอัลฟาเบต้านะครับเดี๋ยวจะลองโชว์ให้ดูสมมุติถ้าโจทย์ถามนะครับว่าไอ้ M1 M2 อัลฟาเบต้าสัมพันธ์อย่างไรนะครับเรียนดูต่อนะครับนะที่สำคัญเราต้องฝึกตั้งสมการให้เป็นก่อนดูต่อนะครับสมมุติตัวเลขอยู่จากสมการที่1นะ t มีค่าเท่านี้จากสมการที่2อันนี้ก็ t นะครับไม่ใช่ t 2 t ตรงนี้เป็น t นะครับแก้เป็น t นะครับไม่ใช่ t 2เป็น t t มีค่าเท่านี้นะครับนะครับตัวเลขจับสมการที่1กับ2เท่ากันนะครับจับสมการที่1เนี่ยกับ2เนี่ยเท่ากันนะครับขวามือของ1คืออะไรขวามือของ1คืออะไรครับก็คือจับ m 1g อะไรครับไซน์อัลฟาเนี่ยครับเท่าไหร่ครับถ้าขวามือของสมการ2ก็คืออะไร m 2 g ไซน์เบต้านั่นเองนะครับตรงนี้เราเรียกสามารถตัดอะไรได้ตัด g ทิ้งได้นะครับจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างมันก็คือ m 1ไซน์นะครับไซน์อัลฟาเท่าไหร่ครับ m 2ไซน์เบต้านี่ตรงจริงนะตั้งชื่อเป็นสมการที่อะไรครับ5ครับอันนี้ผลจากการตั้งได้ใช้กฎนิวตันนะครับเราได้ความสัมพันธ์ระหว่างอะไร m 1 m 2แล้วก็มุมอัลฟาเบต้านะหรือเราอาจจะเขียนเป็นรูปเศษส่วนก็ได้ m 1ต่อ m 2นี่ตรงนี้นะครับนะโยกดูก็เป็นไซน์ครับไซน์เบต้าต่ออะไรครับต่อไซน์ครับอัลฟานี่ก็ได้นะครับเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างมันเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นไปตามนี้นะครับวัตถุทั้งสองจะหยุดนิ่งนะครับนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนี้โอเคป่ะสวัสดีครับ